สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ JK Geek เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของผู้ชายแบบนี้เนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันแน่ยะก็เรามาดูกันนะคะว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันมีนิสัยแบบนี้มันเป็นคนยังไงผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันบางคนก็ชอบเครื่องประดับบางคนก็ชอบเสื้อผ้าก็ลองกันสังเกตดูแล้วกันสิคะว่าผู้ชายของคุณชอบแบบไหนนะเสื้อผ้าหรือเปล่าผู้ชายของคุณชอบเสื้อผ้าหรือเปล่าคนที่แต่งตัวเหมือนกันทุกวันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีจินตนาการสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะให้ความสำคัญอย่างอื่นแทนแต่พวกผู้ชายที่แต่งตัวตามแฟชั่นอะไรอย่างนี้อ๋อแฟชั่นนี้มากอยู่นะอาจจะเป็นคนที่หลงตัวเองหรือเปล่าและจะไม่สนใจคุณมากนักคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันปิดบังจุดด้อยของตัวเองอยู่อย่างเช่นชดเชยการขาดความเชื่อมั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมากกว่านะคะแบบเราฉันต้องซื้อเสื้อผ้าแพงๆเท่านั้นราคาอัพหมื่นอะไรประมาณนี้มากกว่าราคาเท่านี้ไม่งั้นฉันไม่ใส่เพราะมันใส่แล้วมันไม่ดูดีมันไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะข้อที่2รองเท้าคนที่ไม่ใส่ใจกับรองเท้าก็จะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันเกิดของเราหรือว่าวันครบรอบแต่งงานเขาจะไม่ใส่ใจเลยถ้ามาดูแบบของรองเท้าที่เขาใส่กันบ้างล่ะอ่ะคนที่ใส่รองเท้าแบบผูกเชือกมันก็ผูกเชือกกันหลายคนเนาะมันก็ผูกเชือกกันทั้งนั้นแหละมันจะเป็นคนที่สนุกกับหน้าที่การงานของเขานะคะคนที่ใส่รองเท้าแบบสวมก็มันจะเป็นคนที่สำรองจะเป็นคนที่ลำลองพูดผิดลำลองไม่ชอบที่จะพิธีตรองอะไรมากมายส่วนคนที่ใส่รองเท้าแบบกีฬารองเท้ากีฬาเนี่ยก็ว่าก็มันจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งสมบุกสมบันพวกที่ชอบใส่รองเท้าส้นไม้เนี่ยก็ว่าส้นไม้มันจะเป็นส้นไม้เนี่ยก็คือก็จะไม่เป็นพวกที่ง่ายๆอะไรได้อะไรอย่างนี้ไม่ค่อยใส่ใจกับตัวเองสักเท่าไหร่ก็คือเป็นพวกง่ายๆอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ยืมก็ได้อย่างนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยบ้านบางคำกล่าวที่ว่าบ้านที่รกที่สุดมักจะเป็นบ้านของคนที่ยุ่งสุดๆและประสบความสำเร็จคำกล่าวนี้ยังใช้ได้นะเพราะว่าเขาจะไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆของชีวิตแทนแล้วก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าคบหาเป็นแฟนด้วยผิดกับคนที่สะอาดเจ้าระเบียบทำไมล่ะดูเหมือนจะดีแต่ก็ต้องระวังเขาเนี่ยอาจจะจู้จี้จุกจิกกับคุณก็ได้ส่วนพวกที่ชอบเก็บของเก่าๆที่ซื้อมาแล้วใช้แล้วแต่ไม่ทิ้งไปเสียเก็บไว้อยู่นั่นอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆเขาจะไม่ทิ้งอะไรไปเลยสักอย่างรวมถึงคุณด้วยอะลาลาลาและก็อาจจะรวมไปถึงแฟนเก่าๆทั้งหลายด้วยเช่นกันนะจ๊ะแต่คิดว่ามันก็ไม่เสมอไปนะผู้ชายเจ้าระเบียบเรียบร้อยทำอาหารก็มีเยอะที่ดูดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่กีชอบคือแจจุงอะลาลาแจจุงก็เป็นคนแบบดีนะคะก็ดูน่ารักดีก็ชอบอะทำไมล่ะก็ไม่ตามนี้แต่ก็ชอบแหละพฤติกรรมบ้างอะพอไปพฤติกรรมคนที่มาจะเป็นแต่งตัวไม่เข้ากันซะเลยเฮ้ยสีนี้แม่งตัดกันเชียวสีแดงกับสีเขียวอย่างเงี้ยมาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากสนุกสนานกับเวลาว่างของตัวเองคนที่ชอบติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาจะเป็นคนที่ไม่ชอบออกสังคมแน่นอนแหละวันๆอยู่แต่ในบ้านเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยด่าคนนู้นคนนี้ไปทั่วอะไรเงี้ยเว้นแต่ว่ามันจะมีเรื่องสนุกจริงๆหรือว่าคนที่ชอบใส่แว่นกันแดดในร่มเคยไปไหมชอบใส่แว่นกันแดดในห้างอะไรเงี้ยหรือว่ากินข้าวใส่แว่นกันแดดมาจะเป็นคนที่ชื่นชมตัวเองเราเห็นดาราหลายคนเลยเนาะที่ใส่แว่นชอบใส่แว่นน่ะจะเป็นคนที่ชื่นชมตัวเองนะคะส่วนพ่อที่ชอบแบบหักนิ้วแบบเนี้ยก็มักจะเป็นคนที่แบบกระวนกระวายแสดงความเข้มแข็งออกมาไม่รู้ตัวคนที่เวลาคุยกับคุณเนี่ยมักจะเอ็นหลังพิงเก้าอี้เสมอจะเป็นคนที่เปิดรับอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขามีความมั่นใจในตัวเองและก็สุขสบายในทุกสถานการณ์เลยคนที่ติดเครื่องประดับมานาฬิกาเขาใส่ถ้าเป็นยี่ห้ออย่างเช่นRolex นะคะTag
หรือว่าโอเมก้าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่หรูหราแล้วก็แคร์ในรูปโฉมของตัวเองมากๆแต่ถ้าเขาใส่นาฬิกาที่ไม่มียี่ห้อก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ติดดินแล้วก็เรียบง่ายส่วนคนที่เอามือถือออกมาห้อยข้างนอกห้อยข้างนอกเสื้อผ้าแบบห้อยประมาณนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยต้องการเป็นคนสำคัญและค่อนข้างจะหลงตัวเองสักนิดนึงคนที่ชอบใส่หมวกเป็นคนง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายและทรงผมค่ะผู้ชายที่มั่นใจก็คือคนที่ไม่ทำผมที่เด่นเป็นที่สังเกตเนี่ยหรอกว่าแบบชอบทำอะไรที่มันหมุนมวนขึ้นไปเหมือนอะไรอย่างเงี้ยหรือไถไถอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบน่าสนใจหรือว่าคนที่รวบผมเป็นหางม้าและอายุเกินประมาณ30แสดงว่าอยากเด่นแล้วก็ไม่มั่นคงนะคะแบบอายุก็มากแล้วนะอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นคนที่อยากเด่นแล้วก็ไม่มั่นคงต่อไปพฤติกรรมการใช้เงินบ้างเด็กครั้งแรกเขายอมไม่คุณจ่ายหรือคนที่ไม่ยอมจ่ายให้ใครคือคนที่ไม่ยอมลงทุนทำคืออะไรที่เขาไม่มั่นใจส่วนพวกที่ใช้เงินเป็นว่าเล่นเลยทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับเพราะเขาเนี่ยอาจจะโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายแต่ก็ต้องดูแหล่งที่มาของรายได้ด้วยนะว่ามันมาจากไหนผู้ชายแบบนี้ที่คุณยอมรับได้ผู้ชายแบบนั้นที่ยอมเขาที่ยอมเข้าคุณได้เข้ากับคุณได้อะจริงไหมคะถ้าเขาเข้ากับเราไม่ได้เสียเวลาเปล่าค่ะที่จะอยู่ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณ skit.com มากๆและเราต้องมาเจอกันอีกแน่นอนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ